สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันในเกม Cookie Run Kingdom นะครับไม่ได้ลงนานเกมนี้นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาติดแต่ลง Oven Bake นะฮะขออภัยเนาะนะครับแต่ก็กลับมาลงแล้วนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับ Cookie Run Kingdom นะครับก็ผมเห็นว่ามีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเป็นอัปเดตเกี่ยวกับต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสเนาะนะครับเพราะว่าตอนที่เข้าเกมมาเนี่ยตรงหน้าปกโหลดเนี่ยก็คือเหมือนนั่นแหละฮะตามที่เห็นไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเห็นว่ามีมาพร้อมกับคุกกี้ตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นคุกกี้จากโอเวนเบกเลยนะครับก็คือคุกกี้นักดนตรีนะครับมาอยู่ในคิงดอมแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเปิดหาดูเนาะนะครับผมพอจะมีเพชรอยู่นะครับอยากจะลองอยากจะลองเป็นเจ้าของดูนะว่าไม่รู้จะเปิดเจอป่ะนะครับเดี๋ยวเปิดนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดหาคุกกี้ BTS ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้การสุ่มหาคุกกี้ BTS ตอนนี้คือยังไม่จบอีเวนต์นะครับก็คือยังเหลือเวลาอยู่เนี่ยครับเขียนไว้ว่าเหลืออีก40กว่าวันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาหาด้วยเนาะนะครับผมก็พอมีแต้มเก็บอยู่ครับเนี่ยมีอยู่ 23,000 เดี๋ยวจะมาเปิดหากันนะฮะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมมารับนี่เพื่อนก็อย่าเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะผมก็มารับแพ็กเกจฟรีอันนี้มันรับได้วันละครั้งนะครับก็จะมารับตรงนี้ทุกวันโอเคก่อนที่เราจะไปสุ่มนะฮะผมขอมาเล่นโหมดประกาศจับก่อนละกันเนาะเอาตัวเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะผมลืมไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อเขาเรียกผงสกิลโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นโหมดประกาศจับสักแป๊บนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวมาสุ่มกันเลยเนาะอ๋อช่วงนี้เป็นโบนัสนะครับก็คือถ้าเราเล่นเนี่ยจะได้จะได้บวกอีก2นะฮะได้บวกอีก2แต้มเอ้ยอีก2อันนะฮะเอานี้แล้วกันเลเวล10ผมยังสู้ไม่ได้นะเพราะว่าตัวค่าพลังตามจริงอะทีมผมสู้ได้เนาะเพราะว่าค่าพลังที่แนะนำมาเป็น 400,000 แต่เดี๋ยวเอาเลเวล9ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวรอให้ทีมผมมาแบบไอ้ค่าพลังต่อสู้อะเยอะขึ้นนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยไปเล่นเลเวล10นะฮะอ่ะลุยกันเลยครับลองหนีดูสิใจให้ดีเจ้าหนูเริ่มขบวนพาเรดสันติภาพจงบังเกิดรู้สึกว่าจะมีคุกกี้ตัวหนึ่งนะครับรู้สึกจะมาใหม่2ตัวนะครับถ้าเป็นนักดนตรีเนี่ยจะเป็นระดับอีพิกนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนี่ผมจำไม่ได้ละเดี๋ยวต้องไปดูแต่รู้สึกว่าจะสูงกว่าอีพิกนะฮะได้9อันนะฮะได้9อันเดี๋ยวเราไปดูคุกกี้ตัวหนึ่งเนาะรู้สึกจะมีตัวหนึ่งไม่ได้มีแค่นักดนตรีอะครับนี่ครับตัวใหม่ตัวหนึ่งเป็นระดับซูเปอร์อีพิกนะครับชื่อว่าคุกกี้รสซอเบตนะอ่านว่าซอเบตปะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับแล้วก็นักดนตรีก็จะอยู่ตรงนี่ครับอยู่ตรงนี้อ๋อนักดนตรีจะเป็นสายรักษานะครับนักดนตรีเป็นสายรักษาแต่ถ้าอีกตัวหนึ่งเป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับโอเค
ปเล่นต่อครับถ้าเป็นตัวผงสกิลที่เป็นสายระเบิดนี่ผมมีเยอะอยู่แล้วนะมีอยู่200กว่าอันไหนมีเยอะนี่ยังไม่ต้องเล่นก็ได้มั้งเราเก็บเฉพาะอันที่แบบมีน้อยอ่ะอย่างอันเนี้ยผงสกิลสายโจมตีระยะไกลเนี่ยผมมีน้อยกว่านะมี100กว่าอันงั้นเล่นอันนี้รัวๆเลยอ่ะเดี๋ยวเล่นเก็บอันนี้รัวๆไปเลยครับก็คือเล่นได้3ครั้งต่อวันเนาะเหมือนเช่นเคยแต่ช่วงระหว่างที่ผมไม่ได้ลงคลิปคิงคุกกี้รันคิงดอมเนี่ยผมก็ยังเล่นอยู่นะก็คือผมเล่นเกมเนี่ยทุกวันแต่เพียงแค่ช่วงที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงหลายวันเนี่ยเกมนี้ถือโอกาสนี้ก็กลับมาลงสักหน่อยเนาะเกมนี้เห็นว่ามีอัปเดตใหม่เนี่ยในแพทปัจจุบันเนี่ยฮะก็เลยมาแคสสักหน่อยละกันโอเคเหล่าทีเชอร์กลิ่นหอมก็บินมาแสดงความยินดีอ่ะไหลตานึงนะครับอ่ะไปไหลตานึงอย่างน้อยก็ขอให้ปลดล็อกตัวนักดนตรีอะครับผมอยากจะดูสกิลด้วยครับก็คือเหมือนเอามาเก็บไว้อุ่นใจก่อนนะฮะลองหนีดูสิพวกมันแห้งแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ดีไม่ดีนะตัวนักดนตรีเนี่ยฮะแต่ก็อยากจะลองอยากจะเก็บมาไว้ครอบครองก่อนนะฮะแต่เพชรนี่ไม่รู้จะพอป่ะนะถ้าสุ่มแบบทีเดียวแล้วปลดล็อกเลยนี่ดีเลยครับเริ่มขบวนพาเรดสันติภาพจงบังเกิดเดี๋ยวถ้ามันดีผมอาจจะปั้นนะตัวเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้ดีเปล่าใจให้ดีจังหวะจะมาเล่นอีกใช่ไหมเล่นครบแล้วนะฮะทั้งหมด3ตาอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารับรางวัลก่อนนะฮะเนี่ยครับก็คือเราก็ต้องทำภารกิจเก็บตัวอันเนี้ยครับเพื่อมาสุ่มเนี่ยครับเพื่อมาสุ่มหาคุกกี้รสซอเบตนะครับต้องใช้ทั้งหมด500นะฮะต้องทำภารกิจโอเคไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนว่าจะสุ่มหาคุกกี้ BTS หรือว่าจะสุ่มหาคุกกี้ตัวใหม่ก่อนสุ่มหาคุกกี้ตัวใหม่ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมจำได้ว่าช่วงที่ผ่านมาผมเคยทำคลิปสุ่มไปแล้วรอบนึงเนาะตอนนั้นคือรู้สึกจะสุ่มไม่ได้เลยครับแต่มีอยู่ครั้งนึงอันนั้นผมสุ่มได้สกินตอนแรกผมคิดว่าสุ่มได้คุกกี้ไงแล้วมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่ตัวคุกกี้ครับเป็นเหมือนจะเป็นสกินเนาะนะครับที่คอมเมนต์มาโอเคเนาะมาเริ่มครับครั้งที่1ได้ไหมโอ้คือไอ้เขาเรียกอะไรยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครั้งแรกเกลือนะครับครั้งที่2โอ้ดูแล้วน่าจะเกลือรัวๆเลยฮะนี่ฮะได้มาแล้วตัวหนึ่งแต่ยังไม่ปลดล็อกนะยังไม่ปลดล็อกเฮ้ยลุ้นโอเคมาลุ้นครับจะปลดล็อกเลยไหมอ
โอ้ได้นักดนตรีฮะแต่ยังไม่ปลดล็อกใช่ปะยังไม่ใช่นะฮะนี่ตัวนี้ครับเป็นวันนี้จะมีโชคชะตาอะไรรอเฮ้ยใช่ปะหรือว่าตัวเก่าวะโอเคได้แล้วแดงท่วงทำนองที่ปลอบประโลมจิตใจอันนี้เป็นเสียงภาคไทยของคุกกี้นักดนตรีนะฮะโอเคได้แล้วครับกระตุกหน่อยนะครับพอดีเกมเนี้ยค่อนข้างกินสเปคเนาะเดี๋ยวแบบมันจะกระตุกหน่อยโอเคได้มาแล้วครับเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าตัวเนี้ยดีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวถ้ามันดีผมอาจจะปั้นนะครับแต่ตอนนี้เอาแค่แบบเป็นเลเวล1มาก่อนนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะตรงไหนเอ่ยนี่ครับนี่คือบทเพลงแห่งความรักและสันติภาพที่ทรงพลังเหนือสิ่งอื่นใดหรือถ้ามันเพื่อนก็ถ้าใครทราบก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปด้านล่างได้นะแต่ตอนนี้เอามาไว้ในครอบครองก่อนนะฮะแต่ก็ถือว่าดวงอยู่ในระดับหนึ่งนะสุ่มก็ถือว่าไม่ถึงกับแย่นะฮะรอบเนี้ยแต่ก็ถือว่าแป๊บเดียวออกนะครับประมาณนี้มีจิตใจอันแท้จริงมีพลังแข็งแกร่งแฝงผมอยากเห็นสักไอตอนต่อสู้ยังถ้าเราปั้นตอนนี้ได้เลเวลอะไรอะเราขอดูก่อนนะเออแล้วผมมีนี่เปล่าวะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าพอเอจะได้สักเลเวลอะไรในพลังของท่วงทำนองที่แสนนุ่มนวลถ้าเลเวล20ก็ได้ประมาณนี้30ได้ไหมโอ้ถ้าได้ไม่ถึง30อ่ะลดผมจะเก็บไว้ไงเอาสัก25แล้วกันอยากจะร้องเพลงได้มากขึ้นอีกแน่โอเคอันนี้ก็ผมใส่ตัวผงสกิลสัก20แล้วกันอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวลองต้องเอาไปสู้กับด่านนั้นนะครับด่านที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะต้องไปเล่นด่านแรกๆอ่ะครับโอเคเดี๋ยวต้องกลับไปด่านที่1อ่ะครับกลับไปด่านที่1นี่ต้องกลับมาด่านนี้สู้ด่านแรกเลยครับเตรียมพร้อมผมอยากจะดูสกิลมันเฉยๆไงมันเป็นไอเนี้ยเนาะมันเป็นสายรักษานะครับเสียงเพลงเริ่มขึ้นเข้าใจเต้นตลอดเลยต้องการพลังจากข้างั้นสิความมืดรอพวกเจ้าสมบัติทั้งหมดเป็นของฉันอ่ะประมาณนี้แล้วกันมาดูกันครับเหมือนผลงานชิ้นเอก
โอ้รู้สึกว่าศัตรูตายง่ายไปหน่อยต้องเอาด่านที่มันต้องเอาด่านที่มันยากขึ้นนิดนึงอ่ะถ้าเป็นด่าน2นี่ได้ไหมด่าน2มี12ด่าน3อ่ะด่านพลังนี้นำ 17,000 อันนี้ 50,000 อ่ะเดี๋ยวลองดูครับเสียงภาคเมื่อกี้นะฮะของนักดนตรีตอนออกสกิลนะฮะเมโลดี้หวานหวานปะเสียงตอนออกสกิลอ่ะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับสกิลของนักดนตรีนะฮะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปปิดท้ายโดยการสุ่มหาคุกกี้ BTS กันต่อเนาะต่อจากหลายคราวที่แล้วอะครับที่ผมเคยทำคลิปสุ่มไปรอบนึงแล้วแบบยังสุ่มไม่เจอครับเดี๋ยวจะมาสุ่มในคลิปนี้อีกรอบนึงเนาะได้นี้มาเพิ่มนะฮะซุ่มอ่ะโอเคเนาะ1 2 3ครั้งที่1นะฮะกดข้ามเลยแล้วกันครับก็ยังไม่เจอนะก็คือถ้าขึ้นคำว่านิวนี่คือหมายความว่าเรายังไม่มีเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ตัวคุกกี้นะเนี่ยถ้าไม่ขึ้นคำว่านิวคือเรามีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เจอออกยากพอสมควรส่วนใหญ่จะได้แต่ที่เป็นของตกแต่งอะฮะสุ่มให้หมดไปเลยครับเฮ้ยมาอย่างนี้แสดงว่าออกสิดูสิว่าได้อะไรโอเคอันนี้ถ้าขึ้นอย่างนี้คือเราอันนี้ได้แน่ๆใช่ปะไม่ใช่สกินเนาะเดี๋ยวเราไปดูโอ้โหไปดูก่อนเหมือนจะใช่นี่ครับได้ละโอ้โหในที่สุดออกสกีครับได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มให้หมดเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเผื่อได้เนี่ยครับเผื่อได้ตัวละครใหม่มาเพิ่มครับไปต่อโหในที่สุดก็ออกครับนี่ครับนี่มันก็จะเขียนบอกว่านี่เป็นสกินเนี่ยครับเป็นสกินเนี่ยครับก็คือยังได้เป็นหินวิญญาณอยู่นะยังไม่ปลดล็อกนะครับแต้มเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือ 6,400 ยังไปได้ต่อครับอีกนิดนึงอันนี้น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วนะโอเคหมดแล้วครับผมมีแต้มอยู่มีแต้มไมเลจอยู่500แล้วสามารถเอาแต้มมาปลดล็อกได้เลยเนาะโหแต่ใช้แต้มเยอะเนาะประมาณ 2,000 นะครับใช้ 2,000 นี่แต่ทำไมดูเหมือนอ๋อมันเป็นสกิน
นี่นี่นี่เราต้องมาซื้อตรงนี้แต่เรายังซื้อไม่ได้ครับเห็นเขาบอกว่าเราต้องสุ่มให้ได้ตัวคุกกี้ตัวพวกนี้ก่อนเนาะถึงจะสามารถแลกหินวิญญาณได้นะครับจะใช้แต้มแรกอยู่ที่140นะฮะเนี่ยครับเราต้องได้รับคุกกี้ก่อนถึงจะแลกเอาแต้มแรกหินวิญญาณได้นะฮะอ่ะประมาณนี้เนาะนี่ครับได้เพชรเพิ่มโอเคก็คือถ้าเราทำภารกิจก็คือถ้าเราทำภารกิจเราก็จะได้ของรางวัลเนี่ยครับได้ของรางวัลอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะสำหรับเกม Cookie Run Kingdom นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย